3-2-4-1แท็กติกใหม่จากเป๊ปกวาร์ดิโอลาเป๊ปกวาร์ดิโอลาที่ถูกยกย่องว่าเป็นกุนซือหมายเลขหนึ่งของยุคนี้มันไม่ใช่แค่จำนวนแชมป์ที่เขาคว้ามาได้แต่มันเป็นเรื่องของการรังสรรค์สิ่งใหม่ๆให้โลกฟุตบอลอยู่เสมอเอาแค่สมัยคู่แมนซิตี้ในปัจจุบันเขาปั้นชูอัลคันเซโลให้กลายเป็นอินเวิร์ดฟูลแบ็กที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพทว่าซีซั่นนี้กุนซือชาวสเปนทำช็อกแฟนบอลเรือใบสีฟ้าหลังตัดสินใจปล่อยแบ็กชาวโปรตุเกสออกจากทีมในช่วงกลางฤดูกาลแบบหน้าตาเฉยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเป๊ปกำลังจะสร้างแท็กติกใหม่ซึ่งเป็นระบบที่ต้องการลดบทบาทเกมรุกของฟูลแบ็กลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามถึงแม้กวาร์ดิโอล่าจะเก่งกาจเพียงใดแต่เขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งต้องการเวลาเพื่อลองผิดลองถูกเช่นกันแมนซิตี้ยังมีโครงสร้างหลักคือ 4-3-3 เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือการขึ้นเกมรุกที่ต้องปรับแท็กติกเป็น 3-2-4-1 แรกกุนซือวัย52ปีพยายามดันดาราให้ริโก้ลูอิสแบ็คขวาดาวรุ่งวัย18ปีลองเล่นถึงแม้ภาพรวมจะทำได้ดีแต่ก็ยังไม่ใกล้เคียงความสมบูรณ์ตามแบบที่เขาคิดไว้โชคดีของเป๊ปที่ในทีมแมนซิตี้มีอะไหล่ชั้นเยี่ยมตามที่เขาต้องการโดยเฉพาะผู้เล่นในตำแหน่งแนวรับที่มีความยืดหยุ่นสูงไควอเกอร์จอห์นสโตนไอเมริกลาป็อกมานูเอลอาคานยีและนาธานอาเก้พวกนี้เล่นได้หมดทั้งเซนเตอร์และฟูลแบ็กสุดท้ายแท็กติกมันลงตัวกับจอห์นสโตนที่จะเป็นแกนหลักในการหมุนระบบระหว่างเกมเวลาเกมรับยืนเซนเตอร์กับรูเบนดีอาสแต่เมื่อต้องเล่นเกมรุกจะดันตัวเองเป็นคู่มิดฟิลด์กับโรดี้ส่วนแบ็คขวาซ้ายวอล์เกอร์กับอาเก้หรืออาคานยี่จะแปลสภาพเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟ3คนยืนขนาบข้างรูเบนดีอาสไม่ต้องเติมเกมสูงมากไม่ต้องไปโอเวอร์แลปให้กับผู้เล่นในตำแหน่งปีกพอทุกอย่างเข้าที่เข้าทางตอนนี้กลายเป็นว่าเกมของแมนซิตี้แน่นมากๆการคลองบอลเสียยากโรดี้ไม่เดียวดายเพราะมีสโตนมาคอยช่วยเซตบอลการบีบพื้นที่การแพสซิ่งการแย่งบอลก็ทำได้อย่างเนียนตาเมื่อแนวรับลงตัวแนวรุกก็แทบไม่ต้องห่วงเลยเป๊ปเชื่อมั่นในคุณภาพปีของตัวเองไม่ว่าจะเป็นกีลิสโฟเดนแบนาโดหรือมาเลสพวกนี้พร้อมเอาชนะในสถานการณ์1-1หรือถ้าโดนรุมก็มักจะไม่เสียบอลง่ายๆคนที่ได้ประโยชน์เต็มๆคือเดอะบอยส์กับกุนโดกานที่มีอิสระในการเดินเกมเล่นเต็มที่เล่นเกมรุกได้แบบไม่ต้องพะวงหลังและไม่แปลกใจเลยที่ช่วงหลัง2คนนี้จะฟอร์มโดดเด่นเดอะบอยยิง4ประตูกับ6แอสซิสต์ใน9เกมหลังสุดส่วนกุนโดกานยิง4กับ2แอสซิสต์ใน4เกมที่ผ่านมายิ่งมีเออร์ลิงฮาแลนด์เป็นกองหน้าตัวเป้ายิ่งทำให้อะไรง่ายขึ้นเยอะเพราะหัวหอกนอร์วีเจียนได้หมดในทุกรูปแบบการโจมตีตัวใหญ่เก็บบอลดีสปีดก็ไม่ธรรมดาแถมฉลาดในการวิ่งหาช่องที่สำคัญสัญชาตญาณกองหน้าก็เหลือร้ายจุดต่างระหว่างอินเวิร์ดฟูลแบ็กกับการดันเซ็นเตอร์ฮาฟขึ้นมายืนกองกลางตัวรับเป็นเรื่องของสมดุลของทีมระยะการเข้าตำแหน่งง่ายกว่าแถมไม่ต้องหมุนโพซิชันมากจนผู้เล่นสับสนจริงๆแมนซิตี้ซีซั่นนี้ก็สะดุดบ่อยการแพ้ถึง4นัดไม่ใช่ภาพที่เราคุ้นตาแต่พอเป๊ปกวาร์ดิโอล่าปรับระบบใหม่ลงตัวพวกเขาไม่แพ้ใคร23นัดติดต่อกันในทุกรายการและชนะรวด11เกมรวดในพรีเมียร์ลีกเรือใบสีฟ้ากำลังไล่ล่าคว้าทริปเปิลแชมป์ที่ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษทีมที่ได้พรีเมียร์ลีก FA ครับและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นเดียวกันมีแค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงทีมเดียวเท่านั้นจะทำได้หรือไม่คงต้องรอติดตามแต่ที่แน่ๆตราบใดที่สมองของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าไม่ยอมหยุดนิ่งความสำเร็จก็คงจะไหลมาเทมาแบบไม่มีหยุดพักเช่นกัน